ช็อกอาเซียนเขมรอายโดนติมอร์ยิงยับนำ 3-0 ตั้งแต่ครึ่งแรกสรุปจบการแข่งขันกัมพูชาปากแจ๋วไม่ออกเอ้าไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นาส่วนคอมเมนต์กระหน่ำซ้ำกระทืบไลค์แชร์สนั่นติมอร์ทำได้ดีโลกสงบสุขแล้วในขณะที่เปิดสาเหตุลาออกบิ๊กฮั่นชัดเจนกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วกับวงการฟุตบอลบ้านเราทั้งหมดนี้ติดตามไปในแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามการแข่งขันนะครับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2024รุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะครับต้องบอกเลยครับว่าเกมแรกในกลุ่ม A ก็ดราม่ากันซะแล้วนะครับใครจะไปคิดนะครับว่าการแข่งขันวันนี้เนี่ยที่กลุ่ม A มีอินโดนีเซียติมอร์กัมพูชาและฟิลิปปินส์นะครับเกมแรกเป็นติมอร์เจอกับกัมพูชาแล้วไม่น่าเชื่อครับพลิกล็อกครับติมอร์เนี่ยนำทางด้านของกัมพูชา 3-0 ตั้งแต่ครึ่งแรกขยี้ตาแล้วขยี้ตาอีกบอกว่าเฮ้ยใช่หรือเปล่ามันถูกต้องแล้วหรือเปล่าแต่ต้องบอกว่าติมอร์มาดีเล่นได้ดีทำได้สวยทำได้งามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย 3-0 นี่ก็แอบตกใจเหมือนกันแต่ว่าฟอร์มเนี่ยเขาว่ากันว่าเล่นดีเหลือเกินนะครับโดยนำไป 3-0 แล้วครึ่งหลังเนี่ยกัมพูชามาพยายามตีตื้นมาเป็น 3-2 แต่สุดท้ายครับมันไม่ทันนะครับกัมพูชาพลิกล็อกแบบเดือดๆให้กับติมอร์นะฮะโอ้โหเก็บ3แต้มได้ไปอย่างสวยงามในนัดแรกส่วนช่วงหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นเจ้าภาพอินโดนีเซียลงสนามพบกับทางด้านของฟิลิปปินส์เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตผลกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ดูคอมเมนต์ทันลมทันลายครับบอกได้คำเดียวว่าทันลมทันลายนะครับอ่ะท่านแรกบอกว่าขอชมเชยนะฮะทางด้านของติมอร์มาจากไทยเนี่ยแหละครับดูแล้วนะครับอีกท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่าฉันสนับสนุนกัมพูชานะแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่รอดในเกมนี้แล้วท่านนี้บอกว่าคุณยูดาบอกว่าคัมโบเดียเพลย์นอตกู้ทูเดย์คือกัมพูชาเล่นไม่ดีเลยวันนี้นะครับอีกท่านหนึ่งมาจากบ้านเราครับโอ้บอกเลยนะฮะโอ้ให้คายออกนะครับเฮ้ยนะฮะแล้วก็กดขำมารัวๆนะครับคือต้องบอกว่าแฟนบอลของกัมพูชานี่ก็แสบก่อนหน้านี้นะครับพอมาถึงตอนนี้เนี่ยอาจจะแสบออกไม่ได้มากนะครับออกจะต้องเงียบๆหน่อยนะครับขณะที่อีกท่านหนึ่งบอกว่าติมอร์นะครับที่ตอนนี้อยู่ระดับเดียวกันกับมาเลเซียไปแล้วโอ้โหนี่อีกท่านหนึ่งบอกว่าดีที่ได้เห็นเพื่อนชนะนะติมอร์สุดยอดนะครับและอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าซัพพอร์ตแคมโบเดียจากกรุงเทพนั่นเองนะครับก็อาจจะเป็นแฟนๆนะฮะของทางกัมพูชานะฮะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับบอกว่า Road to World Cup 2030กัมพูชานะฮะไหวไหมเนี่ยไหวหรือเปล่า Good job go ahead นะครับอ้าวดีมากไปต่อนะครับน่าจะหมายถึงติมอร์แล้วก็บอกว่าคัมโบเดียเล่นดีแต่ติมอร์เล่นดีกว่าเรียบร้อยนะครับขณะที่อีกท่านหนึ่งแอนดี้นะครับบอกว่าโอ้โหกัมพูชาแล้วก็กดขำมารัวๆเลยนะครับต้องบอกนะฮะว่าก่อนหน้านี้ก็ปากแจ๋วไว้เยอะครับกัมพูชาว่าโอ้โหจะไปบอลโลกจะเค็มทุกอย่างบอลโลกนี้นะครับสุดท้ายแล้วนี่แหละครับผลการแข่งขันเป็นคำตอบนะครับนะฮะโอ้ไมค์ก็อดท่านนี้บอกนะครับสุดโอ้โห you can do it to a team นะฮะ that's going to play in the world ครับโอ้โหก็บอกว่าโอ้ยไม่น่าเชื่อนะคุณเนี่ยไม่สามารถทำกับทีมที่จะไปบอลโลกได้หรอกนะออกแนวแบบแซะๆขำๆนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าติมอร์3กัมพูชา2โอ้โหยืนยันสกอร์กันตรงนี้เลยนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่ายินดีด้วยติมอร์ทำให้โลกสงบสุขเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าถ้าหากว่ากัมพูชานี่ชนะมานี่แค่นัดเดียวเท่านั้นแหละครับโอ้โหถึงกับคุยว่าจะเป็นแชมป์เลยนะอีกท่านหนึ่งบอกว่าพัฒนาพันปีนะฮะยาวนานเหลือเกินนะครับหรือจะเป็นบอกว่าแสดงถึงการพัฒนาที่ดีมากของติมอร์แน่นอนแหละครับจะไปชมจะไปบอกว่าทางด้านของกัมพูชาเล่นแย่ก็ไม่ได้ต้องบอกว่าติมอร์เล่นดีนะฮะติมอร์เล่นดีนะครับอีกท่านหนึ่งก็คอมเมนต์กันมาแบบรัวๆเรียกว่าคอมเมนต์แตกแชร์แตกกระทืบไลค์กดแชร์แบบชนิดที่ว่าแชร์แล้วแชร์อีกนะครับอ่ะก็ว่ากันไปแล้วกันนะครับนี่ก็คือบางส่วนนะครับของคอมเมนต์ที่อยู่บนโลกออนไลน์นะที่พูดถึงทางด้านของกัมพูชาเนี่ยแพ้ในเกมแรกนะแต่มันก็ตกใจจริงๆนะ
แพ้ติมอร์เลยนะไม่ใช่ว่าเรามองติมอร์ไม่ดีนะแต่ก่อนหน้านี้ผลการแข่งขันมาในติมอร์ผลงานไม่ค่อยได้ไงแต่มาครั้งนี้ประเดิมสนามนัดแรกด้วย3คะแนนถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆนะครับขณะที่เรื่องวุ่นวายของวงการฟุตบอลบ้านเราเนี่ยก็เกิดมาอย่างต่อเนื่องนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้ทราบแล้วเหตุผลนะครับที่บิ๊กฮั่นเนี่ยได้ลาออกนะครับจากทางด้านของสมาคมฟุตบอลเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะจริงๆแล้วนี่ก็ถือว่าบิ๊กฮั่นเนี่ยปีนี้เนี่ยกระโดดลงมานะเป็นผู้จัดการทีมนะครับก่อนหน้านี้เป็นประธานสโมสรมาเป็นผู้จัดการทีมเป็นทุกตำแหน่งทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะครับล่าสุดเชียงรายนะฮะก็ทางด้านของบิ๊กฮั่นเนี่ยออกมาเปิดเผยว่าการที่ตัดสินใจลาออกจากสมาคมเนี่ยนะครับหรือว่าสภาลูกหนังไทยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าคุณประวินไม่อยู่เอาแล้วนะครับก็นอกเหนือจากเหตุผลที่ต้องการกลับมาดูแลสโมสรเชียงรายเต็มที่แล้วอันนั้นเหตุผลหลักเขาว่างั้นยอมรับว่าการลาออกของคุณประวินก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้ตัดสินใจอย่างนี้เหมือนกันบิ๊กฮั่นว่านะฮะเพราะว่ารากฐานของสมาคมฟุตบอลไทยชุดนี้นะฮะหรือชุดใหม่เนี่ยเกิดจาก3ประสานของผู้ยิ่งใหญ่ในวงการลูกหนังอย่างมาดามแป้งบิ๊กเนและคุณประวินซึ่งคุณประวินเปรียบเสมือนตัวกลางที่ทั้ง2คนเนี่ยเกรงใจนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาก็ช่วยเหลือซัพพอร์ตบอลไทยอย่างเต็มที่โดยตลอดนะครับโดยเฉพาะทีมชาติซึ่งทาง BG เนี่ยเขาก็ได้ดูแลสถานที่พักฝึกซ้อมทุกอย่างนะครับก็ต้องยอมรับว่าบอลไทยมันจะไปรอดก็มีแต่พวกผู้ใหญ่นะฮะทุกท่านเนี่ยนะครับช่วยกันนะครับแต่ถ้าหากไม่จับมือกันเนี่ยยากแต่ทางด้านของคุณประวินเนี่ยยืนยันชัดเจนอยู่แล้วนะเขาช่วยตลอดอยู่แล้วแต่ว่าจะช่วยแบบไหนอย่างไรก็ให้คุยกันนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามีการช่วยเหลือตั้งแต่สมัยบิ๊กออสมาแล้วนะครับขนาดค่าจ้างของโค้ชอิชิอิ1ใน3คุณประวินก็จ่ายนะครับรวมถึงค่าเดินทางของอิชิอิก็เงินของแกอีกแม้ตอนนี้เนี่ยจะไม่ได้อยู่ในสภากรรมการแล้วก็ตามดังนั้นเมื่อคุณประวินถอนตัวออกมาแล้วผมเลยคิดว่าเริ่มอยู่ยากแล้วนะการทำงานต่อไปคงเป็นเรื่องลำบากผมเลยตัดสินใจลาออกไปด้วยเพื่อมาร่วมกันทำโปรเจกต์อื่นๆกับที่ทาง BG เนี่ยวางแพลนไว้จะดีกว่านั่นเองนะครับอ่ะก็ต้องบอกนะว่าจริงๆแล้วอยากให้ทุกท่านเนี่ยจับมือพูดคุยกันนะฮะแต่อันนั้นก็เป็นเรื่องของคนในวงการระดับบิ๊กๆเท่านั้นแหละครับคือไม่มีใครทราบว่าสุดท้ายแล้วเขาจะตัดสินยังไงหรือว่าเขาคิดอะไรกันนะครับก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับขณะเดียวกันนะครับโจนาธานเนี่ยล่าสุดติดโผแข้งยอดเยี่ยมนะฮะเยาวชนนะเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปีของสมาคมก็มีธีรศักดิ์เผยพิมายสุพนัทเหมือนตาและโจนาธานเข็มดีลุ้นในตำแหน่งนี้นะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะหนีพ้นจากสุพนัทหรือเปล่าเปิดโผ3ดาวรุ่งนะครับก็รุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่ผลงานโดดเด่นเหลือเกินนะครับของสมาคมบอลไทยเนี่ยอย่างที่บอกไปมีทั้ง3ท่านธีรศักดิ์เผยพิมายกองหน้าจากการท่าเรือทำผลงานได้สุดยอดนะครับหลังทำไป15ประตูจากการลงสนาม22นัดได้รับใบเหลืองเพียงแค่2ใบช่วยให้ทีมจบอันดับ2อันดับ3ได้สำเร็จนั่นเองนะครับแล้วก็ไปติดชุดใหญ่ขณะที่สุพนัทเนี่ยกองหน้าจาก OH Leuven เนี่ยนะครับลงทุกสนามลงทุกรายการเนี่ยไปทั้งหมด15นัดทีมจบอันดับ12ของลีกรอดตกชั้นอย่างหวุดหวิดนะครับพร้อมกันนี้ยังลงสนามในทีมชาตินะครับในรอบปี11นัดที่ทำประตูไปได้5ลูกนั่นเองนะครับส่วนโจนาธานนะครับกองหลังจากราชบุรีนะครับทำผลงานได้โดดเด่นหลังลงสนามไป26นัดทุกรายการทำ1ประตูเก็บคีย์ชิปไป9นัดก็ได้แมนออฟเดอะแมช1นัดไปด้วยนะครับอ่ะนี่ก็คือรางวัลซึ่งจะมีการประกาศกันขึ้นนะครับ24กรกฎาคมนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าใครจะได้รางวัลนักเตะเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปีนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ